ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยมีองค์กรไหนเลยที่ออกมาเรียกร้องปกป้องสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถ้าจะมีใครสักคนเนี่ยที่ออกมาประกาศนโยบายเลยว่าผมจะปกป้องคนส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะแฟร์ครับคือในเรื่องของแนวคิดเราห้ามกันไม่ได้ครับแต่อย่าลืมว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีหลายกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่แล้วเขาไม่มีปากมีเสียงแล้วก็ไม่มีองค์กรไหนมาเรียกร้องแทนเขาเลยบางพรรคที่ลงมาเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มลงมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการยุบสภาซึ่งตอนนั้นก็พยายามที่จะชูประเด็นที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีการปฏิบัติงานของรัฐบาลภายใต้รัฐบาลคสช.ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องมลายูมุสลิมโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไปคุกคามหรือขัดขวางหรือละเมิดในเรื่องของการแสดงออกทางอัตลักษณ์แล้วก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยุบสภาก็ได้มีการเปิดตัวของพรรคการเมืองต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือได้มีการประกาศนโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคครับที่สำคัญก็คือนโยบายในเรื่องของการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยไปถ้าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ยังน่าตกใจแล้วก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็คือในเรื่องของการยกเลิกกฎหมายเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะบางพรรคได้รณรงค์ในเรื่องของการให้มีการถอนทหารกลับที่ตั้งปกติหรือว่าพาทหารกลับบ้านถึงขนาดที่ว่าเสนอมีการยกเลิกกรมน.ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยพยายามที่จะมาโจมตีงานด้านความมั่นคงซึ่งในเรื่องนี้จริงแล้วในเรื่องของกรอบนโยบายของพรรคการเมืองในบทบาทของภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเองนโยบายของท่านผู้จัดการทหารบกท่านได้ประกาศมาตลอดว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแต่สืบเนื่องมาจากว่าจากกรอบนโยบายดังกล่าวนั้นอาจจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยจะต้องมานั่งอธิบายว่ากฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันมีกฎหมายอะไรบ้างถ้าเราเข้าไปบังคับใช้กับใครเรามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรและทำไมถึงยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามที่จะออกมาเรียกร้องว่ากฎหมายพิเศษนั้นเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมขอเริ่มงี้ครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมาแล้วกว่า19ปีซึ่งพี่เป๊ปซี่ทราบไหมครับว่าใน19ปีเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเขาได้มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงที่เป็นคดีความมั่นคงรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ 12,000 คดีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาซึ่งผลจากการก่อเหตุความรุนแรงในคดีความมั่นคงทั้งการลอบยิงลอบวางระเบิดหรืออะไรก็ตามนะครับส่งผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเจ้าที่รัฐโดยเราได้มีการรวบรวมสถิติผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้ความแรงตลอด19ปีพบว่ามีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันกว่า 15,000 คนนะครับในจำนวนนี้ก็มีผู้ที่เสียชีวิตประมาณสัก 4,000 กว่าคนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณสัก 11,000 กว่าคนนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีทั้งพลเรือนตำรวจทหารบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งกลุ่มผู้ก่อแดงด้วยและที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิตก็คือพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันทีนี้จากลักษณะของการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีการก่ออาชญากรรมเหมือนในพื้นที่ทั่วไปแต่การก่ออาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีลักษณะของการดำเนินการที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงย้อนกลับไปดูปฐมบทของเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่4มกราคมปี2547ครับซึ่งวันนั้นคนร้ายประมาณเกือบ200คนได้บุกเข้าโจมตีกองพันพัฒนาที่4
ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ได้มีการขโมยอาวุธปล้นแย่งชิงอาวุธของทางราชการไป413กระบอกซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการติดตามกลับคืนมาได้แล้วจำนวนหนึ่งนะครับถัดมาอีกไม่กี่ปีวันที่19มกราคมปี2554ครับนะครับคนร้ายอีกประมาณเป็นร้อยคนได้เข้าไปโจมตีฐานกองร้อยฐานราบที่เราเรียกว่าเป็นฐานพระองค์ดำในวันนั้นก็มีทางผู้ขับกองร้อยและทางเจ้าที่เสียชีวิตไปหลายนายคนร้ายได้มีการปล้นแย่งชิงอาวุธไปประมาณ60กว่ากระบอกถัดมาอีก3ปี 3-4 ปีเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ครับคนร้ายอีกประมาณสักร้อยกว่าคนได้เข้าไปยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเข้าโจมตีต่อฐานกองร้อยฐานพลานที่อำเภอเจาะไอร้องย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ผมเข้าไปก็คือเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2556ครับวันนั้นคนร้ายก็ไม่ต่ำกว่า100คนได้จัดกำลังเข้าไปโจมตีต่อฐานกองร้อยของหน่วยเฉพาะกิจนาวิถีกองทัพเรือที่เราเรียกว่าเป็นฐานยืนรอซึ่งในวันนั้นถือว่าทางเจ้าที่ได้มีการวางแผนในการรับมือไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจว่าทางกลุ่มผู้ก่อการแรงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง19คนครับเพราะฉะนั้นจากลักษณะของการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายเห็นว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุโดยลำพังทุกครั้งที่เขาวางแผนเข้าไปทำการก่อเหตุเนี่ยมีการใช้คนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งผู้ที่ลงมือปฏิบัติโดยตรงผู้ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนรู้เห็นอีกเป็นจำนวนมากทีนี้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากภาพรวมของเครือข่ายของคนร้ายเนี่ยในการใช้กฎหมายปกติก็คือกฎหมายปวิยามันทำได้ค่อนข้างจำกัดครับประกอบกับจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มกระบวนการในการปลุกระดมบ่มเพาะเยาวชนหรือบุคคลเข้าสู่กระบวนการเนี่ยพบว่าเขาใช้วิธีการในการในใช้เงื่อนไขที่สำคัญอยู่3เรื่องก็คือเงื่อนไขเรื่องเชื้อชาติเงื่อนไขศาสนาเงื่อนไขมาตุภูมิซึ่งในเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ครับมันมีการบิดเบือนและปรุงแต่งที่ทำให้คนเกิดความเชื่อมีการปลูกฝังอุดมการณ์ให้คนมีความเชื่อเช่นเขาบอกว่าปัตตานีในอดีตคืออะไรถามคำถามง่ายๆในร้านวิชาคำตอบก็คือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองปกครองด้วยศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์ครับปกครองด้วยหลักศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์และปัจจุบันล่ะปัจจุบันก็คือประเทศที่ล่มสลายเพราะสยามเข้ามายึดครองและทำลายศาสนาของเราแล้วอนาคตเราต้องการอะไรก็เอาดินแดนคืนมาด้วยการทำสงครามยิฮาดก็คือการพลีชีพผลผลิตที่เราเห็นเด่นชัดจากการปลุกระดมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กรุเซก็คือเมื่อวันที่28กุมเมษายนปี2547นะครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นมีเยาวชนได้ลุกขึ้นมาจับอาวุธเข้าโจมตีต่อที่ตั้งหน่วยทหารพร้อมกัน11จุดกระจายทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลก็คือน้องๆเยาวชนเหล่านั้นได้เสียชีวิตบางส่วนก็ถูกจับกุมเสียชีวิตน่าจะประมาณสัก108รายโดยจุดที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือที่มัสยิดกือเซ่34รายนะครับซึ่งน้องๆเยาวชนเหล่านี้ครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบประวัติพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแกนนำเยาวชนเป็นประธานนักเรียนครับบางส่วนเป็นนักกีฬาเช่นทีมนักกีฬาของอำเภอสะบ้าย้อยที่เสียชีวิตพร้อมกันถึง19คนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของเครือข่ายของกลุ่มกระบวนการเพราะนั้นจากแนวคิดที่เขาได้มีการปลุกระดมคนขึ้นมาต่อสู้เนี่ยทำให้เรามีแนวคิดว่าอาชญากรรมที่เขาก่อขึ้นมาหลายๆครั้งเขาอาจจะไม่ได้เป็นอาชญากรโดยสันดานนั่นหมายความว่าในการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นอาชญากรโดยสันดานเพราะว่าสิ่งที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้อาจจะเกิดจากการได้รับฟังความคิดความเชื่อการเล่าประวัติศาสตร์เชิงบาดแผลการเล่านิทานเพื่อให้เกิดความเกลียดชังการเติมเชื้อไฟแห่งความรุนแรงทำให้เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ความรุนแรงและสุดท้ายก็เป็นผู้ที่ผิดกฎหมายมีหมายจับตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกกลุ่มบุคคลอีกหลายส่วนที่ได้รับเชื้อหรือว่าได้รับแนวคิดเหล่านี้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการก่ออาชญากรรม
แต่เขาอยู่ในฐานะของผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ครับมันก็ควรจะต้องได้รับโอกาสในการที่จะผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางความคิดความเชื่อใหม่โดยเฉพาะความคิดความเชื่อทางศาสนาความคิดความเชื่อในเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ถูกต้องในเรื่องของอัตลักษณ์ที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับจึงเป็นที่มาของการใช้กฎหมายพิเศษทั้ง3ฉบับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจริงแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกที่จะใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงนะครับเป้าหมายกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่กระทำความผิดคนที่กระทำความผิดเรารู้ได้อย่างไรก็รู้ได้จากพยานหลักฐานทั้งพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เราสามารถรวบรวมได้เช่นสารพันธุกรรมหรือ DNA ครับพยานหลักฐานจากกล้อง CCTV ที่สามารถบันทึกได้พยานหลักฐานจากพยานบุคคลที่เขาได้มาบอกเล่าให้กับทางเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพยานหลักฐานจากงานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นผลการพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยที่เป็นเป้าหมายในการเข้าไปดำเนินการกลุ่มบุคคลกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนมีทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนโดยตรงและผู้ที่ให้การสนับสนุนโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการยกตัวอย่างเช่นในส่วนของพ่อแม่หรือภรรยานะครับให้ที่พักกับลูกซึ่งเป็นผู้ที่หลบหนีคดีหรือว่าให้ที่พักกับสามีซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้นะครับมีบางส่วนที่เป็นเครือข่ายแนวร่วมและทำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนด้วยนะครับอันนั้นก็คือกลุ่มคนกลุ่มที่2กลุ่มคนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่มีส่วนรู้เห็นกับการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าเป็นไปตามกฎหมายปวิยาปี64เราต้องมีการขออนุมัติต่อศาลเพื่อออกหมายจับนั่นหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้กระทำโดยตรงทั้งผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเนี่ยก็จะมีความตามกฎหมายแล้วก็คือกลายเป็นว่าทุกคนจะต้องขึ้นไปต่อสู้คดีตามหมายปวิยาตามกฎหมายปกติเพราะนั้นในเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงเนี่ยนอกจากเราใช้ในการทราบเครือข่ายความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายยังเป็นกฎหมายที่ใช้เพื่อให้โอกาสกับผู้ที่เคยหลงผิดผู้ที่เคยได้รับแนวความคิดแต่ยังไม่ได้มีการกระทำความผิดโดยตรงให้เขาได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเชิญตัวเนี่ยเราจึงต้องเชิญมาจากหลายๆกลุ่มทั้งคนที่เราไปจับกลุ่มได้โดยตรงทั้งคนที่ให้การสนับสนุนหรือว่าบางคนที่เราสืบทราบมาแล้วว่าเขามีส่วนรู้เห็นเนี่ยก็มาพบปะพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติปรับความคิดความเชื่อนะครับซึ่งคนเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องมีการปล่อยตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในตอนต่อไปเดี๋ยวตอนที่รองประโมทพูดบอกว่าถ้าไม่ใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยมันก็ต้องไปขั้นตอนไปศาลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันกระแสการไงครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วนอกจากไม่ทันสถานการณ์เนี่ยมันยังเกิดความยุ่งยากแล้วก็จะเกิดภาระเกิดปัญหาให้กับผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งเป็นผู้ที่ก่อเหตุโดยตรงและผู้ให้การสนับสนุนทั้งผู้ที่มีส่วนรู้เห็นครับคือทุกคนก็จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายปวิยาทั้งหมดครับเพราะว่ามันมีกรณีอย่างพอรองประมวลพูดเรื่องนี้ผมก็นึกถึงเหตุการณ์ที่วางระเบิดตรงบิ๊กซีซึ่งครั้งนั้นนี่ถ้าไม่ใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้ทันเวลาช่วงนั้นเพราะมันก็จะหลบหนีแล้วก็ในสุดคดีนี้ก็ไปถึงศาลก็ตัดสินจำคุกทีนี้เรื่องของการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่3ฉบับฉบับที่1เราเรียกว่าพรบกฎการศึกปี2457ครับการใช้มาแล้ว100กว่าปีพรบฉบับนี้นะครับก็คือใช้เพื่อระงับยับยั้งภัยคุกคามที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดำเนินการจะต้องมีการปฏิบัติด้วยความรวดเร็วนะครับเขาให้อำนาจฝ่ายทหารในการเข้าดำเนินการในการระงับยับยั้งสิ่งที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่อยากให้มองโลกสวยที่เมื่อสักครู่นี้ผมพยายามเกริ่นนำว่าผ่านมา19ปีการใช้ความแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยมันโหดร้ายทารุณมากครับเขาเลือกที่จะก่อเหตุโดยที่ไม่เลือกเป้าด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณยกตัวอย่างเช่นในการเข้าไปฆ่าตัดคอซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของพี่น้องชาวไทยพุทธที่โดนฆ่าตัดคอก็ปี2549แม้กระทั่งพระครับพระที่วัดที่นราธิวาสที่ปัตตานีครับก็มีวัดพรหมประสิทธิ์
ตอนนั้นเป็นถือว่าเป็นภาพที่หดหู่มากทั้งโดนเผาโดนฆ่าตัดคอเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายเพราะนั้นเมื่อคนร้ายก่อเหตุแบบนี้แสดงว่ามันย่อมมีภัยต่อความมั่นคงอย่างรุนแรงจึงเป็นที่มาของการใช้พรบก่อเหตุการศึกซึ่งจริงแล้วพรบก่อเหตุการศึกถึงแม้ว่าเราให้อำนาจกับฝ่ายทหารอย่างเต็มที่นะครับแต่ทางเจ้าที่เองเราต้องใช้ดุลยพินิจในการใช้เพราะนั้นหลักการในการบังคับใช้กฎหมายทั้ง3ฉบับหลักดุลยพินิจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญก็คือใช้ไม่เกินความจำเป็นใช้ด้วยความระมัดระวังใช้ไม่เกินแก่เหตุไม่เกินแก่เหตุเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในการใช้กฎการศึกเราใช้แค่2มาตราเองทั้งที่อำนาจมีตั้งมากมายมหาศาลเราใช้หลักๆก็คือในเรื่องของมาตรา9กับมาตรา11มาตรา15วงเล็บ1ครับก็คือในการไปจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวแค่นั้นเองอำนาจของกฎการศึกควบคุมตัวได้7วันแล้วก็ทำหน้าที่ในการซักถามปรับเปลี่ยนทัศนคติคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการกฎหมายปกติก็คือให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ปล่อยตัวกลับกฎหมายฉบับที่2ก็คือพรกฉุกเฉินปี48อันนี้ก็อยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารที่เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้3ฝ่ายในพื้นที่ก็คือฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจและก็ฝ่ายทหารใช้กฎหมายนี้ร่วมกันแต่จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายไอ้ของศาลซึ่งศาลจะเป็นผู้ที่จะอนุมัติให้มีการใช้พรกฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งอำนาจของพรกฉุกเฉินก็ใช้ได้ไม่เกิน30วันก็คือคุมตัวครั้งละ7วันรวมแล้วไม่เกิน30วันฉบับที่3ก็คือพรบความมั่นคงปี2551นะครับพรบความมั่นคงก็คือเป็นพรบที่ประกาศใช้ในพื้นที่ที่เรามีการยกเลิกพรกฉุกเฉินซึ่งขณะนี้นะครับจนถึงวันนี้ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินเป็นลำดับที่14ก็คือเป็นอำเภอที่14ก็คืออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนั่นหมายความว่าณขณะนี้เราเหลือพรกฉุกเฉินที่ใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพียงแค่23อำเภอแล้วก็มีการประกาศใช้พรบความมั่นคงจำนวน14อำเภอยังคงใช้พรบก่อเหตุการศึกจำนวน33อำเภอก็คือทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในส่วนของพรบความมั่นคงก็จริงๆก็คือใช้แค่มาตราเดียวเช่นเดียวกันก็คือมาตรา21ซึ่งเราเคยนำมาใช้ในพื้นที่เสียงเบอร์ของจังหวัดสงขลาเมื่อหลายปีก่อนก็คือในเรื่องของการให้โอกาสคนที่กระทำความผิดให้เข้ารับการอบรมแทนการฟ้องแต่ทั้งนี้ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายทีนี้ในการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็คือทางเจ้าที่ก็ถูกกล่าวหาตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเราใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเราเลือกปฏิบัติเฉพาะคนมลายูเราเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเราไปทำการละเมิดสิทธิ์เราไปทำการซ้อมทรมานและอีกหลายๆประเด็นที่เขาพยายามหยิบยกขึ้นมาจนเป็นที่มาของการกำหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองบางพรรคที่จะนำไปสู่การขอยกเลิกจริงๆผมอยากใช้มองภาพแบบนี้เป้าหมายของการใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยเรามีเป้าหมายในการใช้อยู่3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเพื่อต้องการที่จะป้องปรามระงับยับยั้งไม่ให้ผู้ที่คิดจะลงมือก่อเหตุก็คือยอมเปลี่ยนใจไม่ก่อเหตุเนื่องจากว่าอำนาจของกฎหมายพิเศษมันมีค่อนข้างเยอะในประการที่2ก็คือต้องการที่จะนำผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายตามขั้นตอนที่จะส่งไปดำเนินคดีตามกระบวนกฎหมายปวิยาในประการที่3ก็คือเพื่อต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มที่เห็นต่างที่มีแนวความคิดในการต่อสู้แต่ยังไม่ได้ไปก่อเหตุยังไม่มีหมายจับเขาได้มีโอกาสได้กลับตัวกลับใจนะเข้ามารายงานตัวกลับคืนสู่สังคมผ่านกระบวนการในการปรับเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้เป็นต้นและประการสุดท้ายซึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่เราใช้เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณเกือบ2ล้านคนครับทีนี้ถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบุคคลกลุ่มไหนที่รู้สึกไม่สบายใจ
หรือได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เขารู้สึกเดือดร้อนไหมครับทุกครั้งที่เราได้มีการจัดทำแนวทางเพื่อยกเลิกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในแต่ละอำเภอนะครับผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือว่าเป็นอำเภอที่มีความปลอดภัยสูงภาคประชาชนมีความพร้อมส่วนราชการมีความพร้อมทุกภาคส่วนมีความพร้อมซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่เราก็ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนไม่ยอมครับพี่น้องประชาชนก็บอกว่าการที่พื้นที่ตรงนี้มันมีกฎหมายเพื่อความมั่นคงอยู่เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยแม้ทั้งในเรื่องของด่านตรวจใช่ไหมครับหลายฝ่ายพยายามที่จะมาเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีด่านตรวจทำไมจะต้องมาตรวจคนมุสลิมเรื่องนี้จริงแล้วต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่าด่านตรวจเนี่ยเราใช้ในมิติของความมั่นคงอันนั้นคือเป็นประการแรกก็คือต้องการที่จะตรวจสอบผู้ที่เป็นอาชญากรในส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเป็นด่านที่ใช้ในการตรวจสอบการกระทำสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเช่นในเรื่องของปัญหาภัยแทรกซ้อนโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วพี่จำได้ใช่ไหมครับในการเข้าในการตั้งด่านตรวจเป็นจุดสกัดของน้องอาสาสมัครตามทางเราสามารถตรวจยึดยาไอถึง999กิโลกรัมในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นการจับกลุ่มยาไอที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้กำลังน้อยที่สุดอันนี้ก็คือเป็นผลจากการใช้กำลังในการจัดตั้งด่านในพื้นที่มูลค่าตรงนั้นนะครับถ้าหลุดลอดออกไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านแล้วลองคิดดูว่าถ้ายาไอเหล่านี้ตกอยู่ในมือของผู้บริโภคตกอยู่ในมือของเยาวชนและนำไปเสพจะเกิดผลเสียหายขนาดไหนหรือแม้กระทั่งที่เกาะหม้อแกงเรายังสามารถจับยาไอได้ถึงล้าน 400,000 กว่าเม็ดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพราะนั้นตรงนี้ครับผลกระทบจากการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงเนี่ยถ้าเรามาดูในแง่ของข้อเท็จจริงแบบแฟร์ๆนะครับสุจริตชนเขาไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงเลยเราดำเนินการแค่เฉพาะหนึ่งผู้ที่กระทำความผิดและเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเท่านั้นนะครับทีนี้ภายใต้อำนาจของกฎหมายพิเศษเราก็มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่อยู่ๆคุณจะใช้อำนาจเกินขอบเขตใช้อำนาจเกินความจำเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะทางเจ้าหน้าที่ทุกคนเรามีหลักคิดที่สำคัญก็คือว่าอาชญากรอาชญากรรมที่ก่อเหตุที่เป็นอาชญากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนคือคนไทยเราไม่เคยมองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สงครามเหมือนที่NGO หรือภาคประชาสังคมบางคนพยายามที่จะยกระดับขึ้นมาให้เป็นพื้นที่สงครามที่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่คนไทยกลุ่มหนึ่งเขาทำผิดกฎหมายแล้วเราก็บังคับใช้กฎหมายแค่นั้นเองเพราะนั้นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเราไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดกำลังเจ้าที่มาทำสงครามหรือมาต่อสู้แต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายเพื่อความมั่นคงทั้ง3ฉบับเนี่ยในการเข้าดำเนินการต่อผู้ที่กระทำความผิดเท่านั้นนะครับเมื่อเรามีหลักคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เราต้องมาวางแผนว่าเอ๊ะแล้วเราจะบังคับกฎหมายแต่ละฉบับอย่างไรก็ต้องมีการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเราไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนสุดท้ายคือปลายน้ำนะครับเพราะนั้นจะได้ว่าในการเข้าไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราต้องใช้ความแม่นยำถามว่าทำไมต้องใช้กำลังเยอะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเช่นเดียวกันว่ากลุ่มผู้ก่อการแรงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเขามีกำลังหลายคนเช่นเดียวกันแล้วก็มีอาวุธครบมือพร้อมที่จะต่อสู้กับเจ้าที่อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นทางเจ้าที่เองก็ต้องยึดถือหลักความปลอดภัยของเจ้าที่เป็นสำคัญด้วยนะครับจึงต้องมีการจัดกำลังเข้าไปให้มีความเหมาะสมมีการใช้เครื่องมือในการป้องกันชีวิตของเจ้าที่เพราะว่าพวกเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องชีวิตของตัวเองด้วยทีนี้ขั้นตอนในการดำเนินการจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามีความสูญเสียอยู่หลายครั้งแต่ท่านลองย้อนกลับไปดูดิว่าเราพยายามที่จะประวิงเวลาตลอดหลายพื้นที่ที่มีการปิดล้อมเจรจาหลายวันหลายชั่วโมงติดต่อกันหลายเหตุการณ์ที่คนร้ายยอมมอบตัวแล้วก็ไม่นำไปสู่การสูญเสียอย่างแม่ทัพท่านปัจจุบันพลโทสันตินี่ก็เน้นย้ำในเรื่องแนวทางอันนี้เป็นนโยบายสำคัญครับนโยบายสำคัญก็คือเราจะต้องใช้การเจรจาเราไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจในการวิสามันคนร้ายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสูญเสียเนี่ยเราคิดว่าเขาคือคนไทยมันไม่ใช่อยู่เขาไม่ใช่เป็นศัตรูของเราเพียงแค่เป็นบุคคลที่ทำผิดกฎหมายเพราะนั้นคือ
ทางเลือกที่รัฐเลือกที่จะกระทำเนี่ยก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาออกมามอบตัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้การเจรจาใช้ผู้นำ4 หลักในพื้นที่ใช้ภรรยาบางเคสใช้แม่เช่นที่สงขลาเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั่นคือใช้คุณแม่เลยคนอื่นมาเจรจาเขาไม่ออกใช้คุณแม่มาเขาวิ่งโผล่เข้าใส่กอดร้องโอ้โหก็เป็นภาพที่เราประทับใจสุดท้ายเขาก็ได้รับการดูแลในการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในการปฏิบัติที่สู่สถานก็เช่นเดียวกันนะครับเราปฏิบัติด้วยความโปร่งใสชัดเจนมีภาพวงจรปิดแล้วก็สู่สถานในวันนี้ครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับที่พยายามที่จะยังใช้วาทกรรมแบบเดิมๆว่าศูนย์สักถามคือขุมนรกคือแดนนรกท่านลองไปดูสิครับเราเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรระหว่างประเทศ NGO ภาคประชาสังคมสื่อมวลชนภาคทุกภาคส่วนสามารถที่จะเข้าไปดูได้เรามีระเบียบในการปฏิบัติในการดูแลผู้ถูกควบคุมตัวเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ที่ผมย้อนกลับมาพูดเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่คุยกันบ่อยๆก็กล่าวโดยสรุปก็คือว่าสถานการณ์วันนี้ถึงแม้ว่ามันมีพัฒนาการไปดีขึ้นแต่อย่าลืมว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงเขายังมีศักยภาพในการก่อเหตุเขายังคงพยายามที่จะก่อเหตุแล้วก็ยังคงเตรียมสะสมกำลังเตรียมสะสมยุทโธปกรณ์เพื่อที่จะก่อเหตุอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมเขาก็ยังไม่ยกเลิกในการปฏิบัติในขณะที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีความพยายามในการยกระดับประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่เวทีการเมืองของพื้นที่ส่วนกลางและก็เวทีการเมืองระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางในการปฏิบัติของทางเจ้าที่ถึงแม้ว่าณขณะนี้เราใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงทั้ง3ฉบับอยู่ก็จริงแต่ทางเจ้าที่ใช้ด้วยความระมัดระวังและเราไม่ได้คิดว่าผู้กระทำความผิดทุกคนคือศัตรูแต่เราคิดว่าทุกคนคือคนไทยที่เขาควรจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบางส่วนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเขาก็จะได้รับโอกาสในการกลับมาเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคตนะครับเพราะนั้นผมอยากจะฝากไปยังทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าด้วยความสำนึกของความเป็นคนไทยเนี่ยทุกคนย่อมเล็งเห็นปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นปัญหาด้านความมั่งคงที่เหมือนกันก็อยากจะให้เข้ามาร่วมนะครับอย่างน้อยๆผมอยากเห็นสักครั้งนึงที่ NGO CSO ถึงแม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคุณเนี่ยแต่ผมอยากจะให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยต้องอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนเหล่านี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันแต่เท่าที่ผมติดตามมากว่า10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยมีองค์กรไหนเลยที่ออกมาเรียกร้องปกป้องสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถ้าจะมีใครสักคนเนี่ยที่ออกมาประกาศนโยบายเลยว่าผมจะปกป้องคนส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งชีวิตเนี่ยอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะแฟร์ครับคือในเรื่องของแนวคิดเราห้ามกันไม่ได้ครับแต่อย่าลืมว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีหลายกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่แล้วเขาไม่มีปากมีเสียงแล้วก็ไม่มีองค์กรไหนมาเรียกร้องแทนเขาเลยเพราะอะไรครับเขากลัวใครออกมาเรียกร้องแหลมบอกมาเขาอาจจะไม่มีพิษอยู่ได้ก็ปลายกระบอกปืนสามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าพลังของสังคมพลังของมวลชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาที่จะปฏิเสธหรือจะมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาได้เช่นเดียวกันครับครับก็ช่วงต้นเนี่ยครับท่านรองประโมทก็พูดถึงเหตุการณ์ในช่วง19ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เนี่ยกว่า12,000คดีผมเองก็ทำข่าวในพื้นที่ตั้งแต่ปี47นะครับต่อเนื่องมาเนี่ยเห็นได้ครับว่าช่วงนั้นเนี่ย47 48 49นะครับแล้วปี50เนี่ยเป็นปีที่สถานการณ์เนี่ยรุนแรงมากที่สุดมีเหตุการณ์นี่กว่า 1,500-1,600 ครั้งนะครับในเดือนนึงนี่ก็ตกประมาณ100กว่าครั้งแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่ามันคลี่คลายไปมากและส่วนนึงอันนี้พูดได้ใช่มั้ยครับว่ามันมาจากการใช้กฎหมายพิเศษตรงนี้ในการที่ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยมันทำใหสามารถที่จะให้เหตุการณ์มันลดน้อยลงปัจจุบันนี้มันเหลือน้อยลงมากเราใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงก็คือหนึ่งในเรื่องของการระงับยับยั้งป้องกันครับอันที่สองก็คือการให้โอกาสกับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นผู้ให้การสนับสนุนบางครั้งคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนจริงแล้วคือมีความผิดนะครับ
เราก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้โอกาสเขาเช่นคือใช้หลักก็เรียกว่าใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาประกอบนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนจริงๆคือคนที่ให้ที่พักพิงเนี่ยคือจะเข้าข่ายทั้งหมดแต่ถ้าลองนึกภาพว่าถ้าเป็นพ่อแม่สมมุตินะครับลูกมาขอนอนเนี่ยมันก็เราความเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องให้มันก็ต้องให้อยู่แล้วครับเหล่านี้เป็นต้นก็คือการใช้หลักรัฐศาสตร์มาผสมปนเปด้วยนะครับเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็เปิดทางถอยให้คนเห็นต่างที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็พร้อมที่จะเปิดทางถอยให้เขาได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมคือมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่ว่าคนมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์แล้วก็มีหมายจับมีความผิดต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆจะมาเจอครอบครัวจะมาเจอลูกเมียลูกไปโรงเรียนหรือยังก็ไม่สามารถที่จะมาเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงแล้วขณะนี้เรามีโครงการสารใจสู่สันติหรือโครงการพาคนกลับบ้านก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสนะครับเจ้าที่เองพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเราเชื่อว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติภายใต้หลักของกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.